การที่เราได้เจอกันแล้วพี่วุฒิบอกว่าหุยอุ่นดูแบบให้คำตอบพี่วุฒิได้ทุกอย่างเลยเพราะว่านั่นคือวิธีเดียวที่อุ่นรู้สึกว่าอุ่นจะมีประโยชน์กับอยู่ความสำเร็จในการทำงานความชื่นชมที่ได้มาในฐานะนักธุรกิจเปลือกหมดเลยอุ่นเพิ่งมารู้ว่าอุ่นไม่เข้าใจอะไรเลยตอนที่อุ่นก้าวขาเข้ามาทำเพลงเฮอร์เมลน้องทุกอย่างเนี่ยเป็นวัตถุดิบของความบันเทิงแล้ววัตถุดิบของความบันเทิงอ่ะต้องรับผิดชอบความสุขของคนดูพี่วุฒิเคยเห็นอุ่นงงป่ะเอาดีๆไม่เคยอ๋อแต่โลกใบนี้มันไม่แคร์ไม่ได้อ่ะต่อให้เราทำงานเก่งแค่ไหนเราจะไม่เหลือความภูมิใจในตัวเองเลยใครที่ดูคลิปนี้อยู่วูดดี้และทีมงานวูดดี้เวิลด์ขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาพวกเรามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาทุกคนจะได้รับรู้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนกดเลยครับกดสิกดนะกดยังอ่ะกดหน่อยจี๊ดกดนะครับสนับสนุนโดย B Vita วิตามินผมสูตรแพทย์ช่วยลดผมร่วงสร้างผมเกิดใหม่แก้ตรงจุดจากภายในง่ายๆเพียงทานวันละ1เม็ดให้ความมั่นใจกลับคืนมาสั่งซื้อได้ที่ LINE @bvita เวลาก็ถามว่าอูนเป็นอะไรคำตอบที่เราตอบเขาคืออูนเป็นอูนที่ยังเรียนรู้ในทุกวันพี่พุทธีอูนเพิ่งค้นพบว่าตัวเองเป็นแบบนักเรียนรู้โอเคคุณเป็นนักเรียนรู้เรียนรู้อะไรบ้างช่วงนี้สิ่งที่เรียนรู้มากที่สุดก็คืออูนเข้าใจโลกนี้น้อยไปพี่บูดี้ลองนึกดูนะโอนทำธุรกิจมาเป็น10ปีแล้วก็ทำในท่าที่ขึ้นไปบรรยายทำในท่าที่มี TikTok แล้วก็มีโซเชียลมีเดียคนก็จะเข้ามาถามเพราะว่าภาพชีวิตเรามันดูกลมกล่อมอะสามีดีงานโอเครายได้แฮปปี้ทุกอย่างมันดูกลมกล่อมไปหมดเพราะฉะนั้นคือเรามักจะเป็นผู้ที่ถูกถามเสมอว่าทำยังไงอะให้ชีวิตมันกลมกล่อมขนาดนี้แล้วอุ่นก็เลยเข้าใจความทุกข์ว่าแบบความทุกข์แบบเนี้ยต้องจัดการอย่างนี้แล้วยิ่งเรามีความชื่นชอบในแง่ของแบบพระพุทธศาสนาด้วยเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อปล่อยวางมันวิธีนี้นะแบบคือเราเข้าใจว่าเราเข้าใจอ่ะแต่อุ่นเพิ่งมารู้ว่าอุ่นไม่เข้าใจอะไรเลยตอนที่อุ่นก้าวขาเข้ามาทำเพลงเฮอร์เมลน้องเหรอ สดพี่สาวเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ออกซิงเกิลที่ปีนี้น่าจะเป็นเพลงที่ติดหูชาวบ้านมากที่สุดเฮอร์เมลน้องพี่บอกให้เลยว่าเป็นเพลงประจำ2022อืมคืออุ่นเพิ่งรู้ว่าอุ่นเปลือกมากด้วยความที่อุ่นทำธุรกิจพี่วุฒิเราทำด้วยความจริงใจและมั่นใจเพราะอุ่นเป็นคนที่เรื่องเงินมาทีหลังความสุขในการทำงานเพราะว่าอุ่นไม่ได้อยู่ในจุดที่ลำบากแล้วจะกินข้าวอะไรอุ่นกินได้แล้วอะหรือว่าถ้าจะบินแบบ business classอุ่นก็สามารถแล้วแล้วอุ่นก็คุยกับพี่แพ็คแล้วก็ดีลกันแล้วว่าความรวยความจนประมาณไหนที่เราจะแฮนเดิลไหวแล้วก็เงินประมาณไหนที่เราแฮปปี้จะสังเกตว่าทุกวันนี้อุ่นขยายธุรกิจช้ามากอาหารเสริมขายดีจะตายอุ่นทำมาแค่2ตัวเองอะเพราะอุ่นมีเวลาที่อุ่นจะชะลอการทำงานของตัวเองแล้วเลยแบบว่ามันเลยกลมกล่อมมากเลยแบบโอเคเราหาเงินได้ระดับนึงเราอยู่ในจุดที่เราเลือกทำงานเฉพาะที่เรามั่นใจมากว่าอันเนี้ยดีมากๆเราทำงานบริหารเราผ่านจุดที่บริหารแล้วล้มเราก็เลยมีชุดความคิดว่าเนี่ยคือตัวตนที่เรามั่นใจมากว่าเราจัดการความทุกข์และความสุขได้แต่ทั้งหมดนั้นคือเปลือกที่อุ่นเอาไว้หุ้มตัวเองหมดเลยความสำเร็จในการทำงานความเก่งกาจในการทำงานความเข้าใจในโลกธุรกิจความชื่นชมที่ได้มาในฐานะนักธุรกิจเปลือกหมดเลยเพราะอุ่นเข้าใจว่าความทุกข์จากการที่คนมาบอกว่าเนี่ยเธอเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในโลกธุรกิจอ่ะอุ่นแทบไม่รู้สึกเลยเพราะว่าอุ่นรู้ว่าคอแวลูในการทำธุรกิจอุ่นคืออะไรพี่วูดี้เข้าใจไหมเข้าใจต่อให้พี่วูดี้มาบอกว่าอยู่เอาเปรียบชาวบ้านอุ่นก็จะแบบอ๋อเพราะในใจลึกๆอุ่นรู้ไงว่าอุ่นไม่ได้ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นท่าที่เป็นเฮอร์เมลน้องอะเฮ้ยพี่สาวมันบอกอุ่นไม่มีเปลือกแล้วอะคนเข้าใจว่าการเข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงอะมันคือการเอาเปลือกมาหุ้มเราแล้วก็แสดงใช่ไหมอุ่นกลับกันกับทุกคนเลยอุ่นบอกทุกคนมาตั้งแต่แรกว่าอุ่นทำเพลงแล้วก็เข้ามาอยู่ในโซเชียลอ่ะพออุ่นมีตัวตนบางอย่างที่อุ่นอยากจะแสดงออกใช่ไหมคะคืออย่างใน TikTok เนี่ยก็ยังมีพัดความเป็นนักธุรกิจติดมาเยอะมากเพราะว่าสุดท้ายอ่ะเราทำสื่อโซเชียลมีเดียเราไม่ได้เอาเงินจากมันหลายคนรู้อยู่แล้วว่าอุ่นไม่ได้รับสปอนเซอร์หนึ่งต่อให้มีของมารีวิวอะไรก็ตามอุ่นไม่รับเงินอุ่นไม่รับบรีฟเพราะฉะนั้นก็นั่นก็คือเป็นพาร์ทธุรกิจอยู่ดีที่เราก็ช่วยเหลือธุรกิจด้วยกันเอง
แต่พอมาทำเป็นเพลงปุ๊บอุ่นอยากทำฮ็อบบี้ให้ดีที่สุดแล้วอุ่นเพิ่งรู้ว่าการอยู่ในสื่อในท่าที่ไม่ใช่นักธุรกิจเป็นยังไงเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตเป็นยังไงงงไม่เข้าใจคือมันงงมากเลยเนี่ยวันที่มาคุยกันอยู่เนี่ยเนี่ยคือแบบเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยนะพี่วุฒิงงจนไม่รู้ว่าจะถามว่าอะไรคือแบบพี่วุฒิเคยเห็นอุ่นงงป่ะเอาดีๆไม่เคยตั้งแต่เรารู้จักมาคุณไม่เคยงงคุณจะมีคำตอบสักทุกอย่างไม่มีเลยคือตื่นมาวันนึงแล้วก็ทำเพลงใช่ไหมคะแล้วก็ทำเพลงด้วยความตั้งใจทรีตเพลงนี้เหมือนคนที่ชอบร้องเพลงคนนึงแล้วอยากให้เพลงเนี้ยเป็นที่ติดหูของทุกคนอุ่นก็วางแผนเหมือนที่อุ่นทำธุรกิจทรีตมันเป็นคล้ายๆสินค้าเลยว่าเราจะวางทีเซอร์ยังไงโดยที่ไม่มีใครมาหุ้มไม่มีเรื่องเงินมาควบคุมเลยเพราะฉะนั้นนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อลูกค้าเลยอืมเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะแล้วแบบจะใส่ชุดยังไงเราเลือกจะทำเพลงในโมเมนต์แบบไหนเป็นครั้งแรกที่ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเลยอะแล้วก็คิดแค่ว่ามันไม่น่าจะเดือดร้อนใครมั้งมากสุดคุณเจอปุ๊บคุณรำคาญคุณก็ปัดทิ้งแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เจอก็คือคอมเมนต์ที่ไม่ใช่การเตะเพื่อก่อเป็นคอมเมนต์ที่ทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยทำไมแต่งตัวแบบนี้หลังคอมอุ้ยฉีดฟิลเลอร์มาเยอะเนาะอะไรเงี้ยซึ่งอุ่นงงมากเพราะว่าอุ่นจำได้ว่าอุ่นเคยฉีดทั้งนั้นอุ่นไม่ชอบเลยน่าจะสลายไปแล้วแหละต้องไปถามหมอเลยว่าแบบว่าตกลงอันนี้คือมันยังเหลือค้างไหมคะหนูต้องไปทำอะไรไหมอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าคอมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดมันรู้สึกจริงมากมากอ่านแล้วมันดูเหมือนจริงมากดังนั้นถ้าไม่ใช่อุ่นอ่านคนอื่นอ่านนี่มันจะจริงขนาดไหนสำหรับคนอื่นๆเราอุ่นอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยว่าการคอมเมนต์คืออะไรจนอุ่นได้ไปเจอพี่ลูกก๊อฟถามพี่ลูกว่ายูทำไมคอมเมนต์มันเปลี่ยนไปเลยอะแบบตอนที่ทำธุรกิจมา10ปีก็อยู่ในสื่อมาตั้งนานไม่เห็นจะมีชุดคอมเมนต์แบบนี้เลยอะไรเงี้ยคือไม่เห็นจะมีใครมาสนใจเลยว่าเราใส่ชุดอะไรเราแต่งหน้าไหมเราแต่งหน้าแล้วมันดูโอเคไหมหรืออะไรเงี้ยพี่ลูกก็เลยให้คำตอบที่เป็นเหมือนการอันล็อกอย่างแรกของอุ่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่เอนเตอร์เข้ามาในท่าที่ไม่ได้มีตำแหน่งที่เขาอยากจะเคารพอะเขาออบเจกติฟายอยู่ทันทีคนที่มีธุรกิจมีสิ่งที่จะพูดแล้วมีความสำเร็จอยู่ในมือคนจะฟังอยู่ทันทีคุณเป็นหมอพยาบาลครูอาจารย์คุณจะมองว่า somehow อยู่เป็นผู้ให้อะ somehow อยู่เก่ง somehow อยู่น่านับถืออยู่จะไม่ใช่พี่วูดดี้แต่อยู่คือคุณวูดดี้นี่คือคุณอูนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่มีหน้าที่มอบความบันเทิงอะอยู่ไม่ใช่คนเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วนะเขาก็จะมองคุณว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นวัตถุดิบของความบันเทิงแล้ววัตถุดิบของความบันเทิงอ่ะต้องรับผิดชอบความสุขของคนดูแล้วมันแบบโอ้ my god แบบแล้วอะไรคือจุดตัดแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินในการพูดในการวิจารณ์ในการแซะในการตั้งคำถามทุกอย่างเกี่ยวกับภายนอกและภายในใช่แล้วพี่วูดดี้รู้ไหมว่านั่นคือครั้งแรกๆเลยที่น้ำตาอุ่นไหลออกมาเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่าอุ่นเสียใจนะแต่เพราะอุ่นสงสารอุ่นสงสารเลยยูอ่ะอุ่นคุยกับพี่วูดดี้บนเตียงวันนั้นด้วยความคิดที่อุ่นคิดว่าอุ่นเข้าใจอยู่อุ่นไม่รู้เลยว่าพี่วูดดี้ผ่านอะไรมาบ้าง I have no idea and I'm so sorry it's okay I'm so sorry it's okay it's okay and now you know yeah ตอนนี้อุ่นก็รู้แล้วแบบคนที่ขึ้นอยู่บนเตียงกับอุ่นทุกคนก่อนหน้าที่อุ่นจะทำเพื่อแม่น้องอ่ะอุ่นเคยเข้าใจว่าอ๋อยูทูกหรอยูทูกหรอยูปล่อยวางแบบนี่ไงแบบทุกไงสุดท้ายมากไงไม่เข้าใจอะไรเขาเลยโอ้โหเก่งเข้าใจว่าเก่งสุดๆเข้าใจว่าเข้าใจอ่ะแล้วอุ่นโชคดีอย่างหนึ่งคือในตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วอุ่นยังงงๆอยู่ยังไม่ได้แบบรู้สึกถูกกับมันอะอุ่นรับทุกอย่างเลยน้องเลขาทักมาว่ามามีรายการนี้ไปไหมไปมามีรายการนี้ไหมไปไหมไปสนุกกับการเรียนรู้เพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ทันได้ถูกเลยอะแล้วก็ไปปรากฏตัวตามรายการต่างๆสิ่งที่ได้เรียนรู้ respect อุ่นไปรายการสดอย่างเช่นอุ่นไปเจอพี่มดดำอุ่นก็ไปเจอว่าเขาไปสแตนบายยังไงเขาอยู่ในห้องแต่งตัวเขาต้องทำอะไรบ้างเหมือนเวลาอุ่นไปกองอย่างเช่นตอนไปเวิร์กพอยต์อย่างเงี้ยไปออกรายการเกมโชว์ใช่ปะเวลาพักเบรกอุ่นก็เห็นทุกคนก็คุยเล่นกันแต่อุ่นก็คือแบบติช่าอยู่พักกี่นาทีอ่ะอยู่ตื่นกี่โมงวันเนี้ยอยู่เดินทางมากี่นาทีอ่ะอยู่รอกี่
คือไปเรียนอะไปเรียนในพาร์ทที่เราไม่เคยรู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วอุ่นอยู่ตรงนั้นในฐานะคนที่เคยเข้าใจว่าคนในจอเขาทำอะไรกันบ้างอะแล้วอุ่นก็ไม่เคยรู้เลยว่าแบบเขาเหนื่อยกันมากเลยอะการที่เขาต้องตื่นมาแล้วก็กว่าจะถ่ายเสร็จก็3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงเขาไปแล้วนะ1วันในขณะที่เราทำธุรกิจอะพี่บูดี้อุ่นนั่งหน้าจอ6ชั่วโมงอุ่นได้โลกอีกโลกนึงเลยอะแต่คนที่อยู่ตรงนั้น6ชั่วโมงเขาต้องโฟกัสแล้วเขาต้องใช้ร่างกายเขาอะผลิตผลงานในขณะเดียวกันกลับบ้านไปในเมื่อร่างกายเขาเป็นวัตถุดิบอ่ะเขาก็ต้องเจอกับคอมเมนต์เราเนี่ยที่อุ่นบอกว่าตั้งแต่ทำฮูมายน้องเนี่ยเห็นเลยว่าชีวิตเราเปลือกมากคือถ้าที่พูดมาก็จะเป็นเรื่องของการที่เห็นวงการบันเทิงที่มันเปลี่ยนไปเลยเข้าใจหัวอกของคนในวงการเห็นอะไรอีกไหมที่คุณบอกว่าเปลือกในตัวเองอุ่นพยายามปกป้องตัวเองด้วยผลงานตัวเองมาตลอดเลยค่ะอุ่นไม่ได้มั่นใจว่างานของอุ่นมันจะออกมาดีนะแต่อุ่นมั่นใจว่าอุ่นนอนน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วคือทุกมุมทุกมิติที่อุ่นทำออกมามันสุดเท่าที่ความสามารถของอุ่นในวัยนี้และในประสบการณ์แบบเนี้ยจะทำออกมาได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเองแต่ในขณะเดียวกันอะพอเราเริ่มอนุญาตให้เราทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้บ้างเช่นเพลงเนี้ยค่ะอุ่นไม่เคยเอาพาร์ทนี้ออกมาให้ทุกคนเห็นนะแต่ว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยอุ่นมีสามีที่อุ่นมั่นใจมากว่าเขาพร้อมจะซัพพอร์ตอุ่นมีเด็กๆในทีมที่อุ่นแบบมั่นใจมากว่าถ้าอุ่นทำอะไรลงไปอะเขาจะมองอุ่นมาด้วยความภูมิใจอุ่นก็เลยเลือกที่จะทำเพลงในปีนี้เพราะอุ่นรู้แล้วว่าต่อให้อุ่นจะทำงานไปด้วยแล้วอุ่นทำเพลงไปด้วยทุกคนก็จะรู้ว่าอุ่นอะจะทำงานได้อย่างดีและทำเพลงได้อย่างดีไปพร้อมๆกันคิดแค่นี้เองก็เลยทำมันในท่าที่เป็นตัวเองที่สุดแล้วพอทำออกมารู้สึกว่าโอ้ฉันเปราะบางขนาดนี้เลยเหรออ่อนแอมากเลยอะจากที่เคยคิดว่าอ่ะเข้าใจไม่เห็นว่าดุดล่าเริงตลอดเวลาอะไรเงี้ยโอ้โหดิฉันก็คือเด็กน้อยตัวแดงท่านหนึ่งเลยอะแบบเวลามีคนคอมเมนต์ว่าเรื่องรูปร่างหน้าตานี้ไม่ค่อยขนาดนั้นรู้สึกแต่ไอเรื่องเดิมๆมันกลับมาพี่วุฒิเยอะอะตกลงเป็นใครกันแน่แบบงงอ่ะจะทำอะไรกันแน่อ่ะโอ้จะเอาหมดเลยเหรอแล้วก็คอมเมนต์ที่คนพบว่าซื้อที่สุดคือเขาอาจจะคอมเมนต์ด้วยเสียงคีย์บอร์ดใช่ไหมคะเป็นคีย์บอร์ดใช่ไหมคะแต่เสียงที่อุ่นได้ยินอ่ะเป็นเสียงของอุ่นตอนม.ต้นที่เพื่อนอ่ะเวลาเดินเข้าไปนั่งโต๊ะที่โรงอาหารเพื่อนทั้งกลุ่มลุกแล้วเดินออกไปแล้วอุ่นก็เดินตามแล้วก็นั่งแล้วเพื่อนก็ลุกแล้วก็เดินออกไปจนกระทั่งมีโมเมนต์นึงที่โรงอาหารที่คุณตบโต๊ะกลางโรงอาหารที่โรงเรียนแล้วป้าบพวกมึงเป็นอะไรกันมีอะไรทำไมไม่บอกกูหรือแม้กระทั่งตอนมหาลัยที่เดินเข้าไปในห้องแล้วสายตาของเพื่อนมองเข้ามาแล้วเราได้ยินเสียงนินทาโดยที่เราไม่ได้ยินแล้วเราก็นั่งแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าเราเยอะเกินไปเราเยอะเกินไปมาตลอดแล้วสังคมไม่ได้ผิดเพราะถ้าสังคมผิดจริงๆอะตอนเราอยู่มัธยมจะไม่ใช่แบบนั้นตอนเราอยู่ประถมเราจะไม่โดนแบบนี้ตอนเราอยู่มหาลัยเราจะไม่เจอแบบนี้เพราะว่ากลุ่มเพื่อนไม่ใช่คนเดียวกันแต่เราเจอแบบนี้มาตลอดแล้วเรากลบมันด้วยความเก่งกาจของเราในการทำงานจำเลยได้ไหมว่าไอ้ความไม่เหมือนใครมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นตอนที่เขาไม่เอาเราแล้วคืออุ่นไม่เคยรู้สึกอุ่นแปลกแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าใครหรือด้อยกว่าใครค่ะแต่ว่ารู้ตัวอีกทีก็เป็นคนที่ไม่มีเพื่อนแล้วแล้วเหงามากเลยอ่ะเราก็เพิ่งมาได้คำตอบมาช่วงหลังว่าอุ่นอ่ะมีชุดความคิดแบบแก้ไขปัญหามาตั้งแต่เด็กเช่นเวลามีอะไรก็ตามอ่ะอุ่นจะอยากแก้ไขมันแล้วพอมันไม่ได้คำตอบอ่ะมันอึดอัดมากเช่นสมมติวันนี้พี่วูดดี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่พี่วูดดี้เดินหนีอุ่นไปอ่ะอุ่นจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้รู้ว่าทำไมพี่วูดดี้ถึงเดินหนีอุ่นไปอ่ะแล้วถ้ามันไม่ได้คำตอบอ่ะอุ่นจะโทษตัวเองเสมออุ่นจะคิดในใจเสมอว่าความเป็นอะไรบางอย่างของอุ่นอะมันทำให้พี่วูดดี้รู้สึกไม่สบายใจก็เลยเดินหนีอุ่นไปแต่จริงๆแล้วว่าไอความรู้สึกนั้นมันไม่เคยหายไปเลยแต่ว่ายูรู้สึกว่ายูเป็นวิกติมตลอดเวลาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นวิกติมแต่รู้สึกว่าเป็นผู้ร้ายตลอดเวลารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่ผิดเขาจะไม่มีวันเดินหนีเราไปเพราะฉะนั้นเราอะต้องดีกว่านี้ใจเย็นกว่านี้เราต้องน้อยกว่านี้ฟังแล้วเหนื่อยนะอุ่นเพราะว่าชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีเรื่องที่เราจะต้องคอยบอกกับตัวเองคอยสั่งตัวเองคือนอกจากที่อยู่จะเป็นอุ่นแล้วเนี่ยมันยังมีอีกอุ่นหนึ่งที่คอยกำกับคือเรื่องงานเนี่ยชิลเลยเพราะว่าเรื่องงานเนี่ยอุ่นมั่นใจมากว่าอุ่นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนที่ร่วมงานกันและลูกค้าได้เสมอเพราะว่างานก็คืองานวัตถุดิบไม่ใช่อุ่น
แต่เมื่อไรก็ตามถ้ามาในชุดของความสัมพันธ์วัตถุดิบคืออุ่นเราอุ่นไม่ใช่วัตถุดิบที่ดีมีหลายคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ห่างกันไปแล้วก็ไม่กลับมามีไหมพี่วุฒิรู้ป่าวว่าการที่เราได้เจอกันแล้วพี่วุฒิบอกว่าหุยอุ่นดูแบบให้คำตอบพี่วุฒิได้ทุกอย่างเลยเพราะว่านั่นคือวิธีเดียวที่อุ่นรู้สึกว่าอุ่นจะมีประโยชน์กับอยู อยู่เป็นมนุษย์ที่งดงามสำหรับไอ้ที่สุด I love you not because you เก่งอะไรทั้งสิ้น I love you because of you and I don't understand 100% เนาะเพราะว่า you ก็คือ you but I feel you and I สัมผัสความรู้สึกเจ็บปวดที่มีเราคิดว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อชนิสราที่เป็นอย่างนี้อ๋อสุดท้ายชีก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็น just another human being ก็เป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งที่เจอทุกอารมณ์ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็อยากให้มันดีอยากให้ทุกคนแฮปปี้กับฉันคืออุ่นว่านะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันคือการที่เราไม่มีคำตอบว่าทำไมความเป็นเรามันถึงไม่พอเลยค่ะเราก็เลยพยายามจะเพิ่มออปชั่นอื่นๆให้กับคนอื่นที่เข้ามาหาเรา จริงๆอุ่นเป็นคนเพื่อนน้อยมากพี่วุฒิแล้วก็โอเคกับการที่เพื่อนน้อยมากเพราะว่ามีความกังวลว่าการที่เราจะไปอยู่กับใครอ่ะเราจะไปทำอะไรเขาอีกไหมรู้สึกว่าความเป็นเรามันทำให้คนอื่นแบบเหนื่อยอ่ะIs that true? Yeah. Is that true? How do you know that's true? ก็รู้สึกว่าแบบความมั่นใจของเรามันไปทำให้เขามั่นใจน้อยลงไหมอะไรเงี้ยไม่ชอบอะยูเป็นคนที่สามารถแก้ไขทุกอย่างโดยเฉพาะธุรกิจหรือว่าที่ผ่านมายูมันจะควบคุมได้ และกับเรื่องนี้ล่ะยูจะเดินยังไงต่อพอเรามาทำเพลงเนี่ยนะเหมือนเราเอาเด็กอนุบาลคนนั้นอะเด็กประถมเด็กมัธยมคนนั้นอะออกมาทำสิ่งนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเข้าใจว่าเราพร้อมแล้วคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเพื่อนคือถ้าย้อนกลับไปก็คือจริงๆอุ่นเป็นคนที่เหมือนโตมาด้วยตัวเองซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออุ่นมาทำธุรกิจอุ่นแต่งงานอุ่นมีเด็กๆในทีมอุ่นมีสามีอุ่นรู้สึกว่าอุ่นไม่เคยได้รับความรักแบบนี้อุ่นว่านี่คือความมหัศจรรย์ของ unconditional love เนาะพอทำเพลงออกมาปั๊บก็พบเจอกับเฟสนี้ของชีวิตที่รู้แล้วว่ามันมีความเปราะบางอะไรบางอย่างอยู่ข้างในแล้วตอนแรกเนี่ยถามผู้รู้เช่นอย่างพี่ลูกกอล์ฟอย่างเงี้ยอุ่นไม่เคยเป็นผู้ถามเลยค่ะแต่นี่คือครั้งแรกที่แบบอุ่นจะทำยังไงดีอ่ะอุ่นจะทำยังไงดีแบบอยู่เผชิญกับอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็เลยค้นพบว่ามันมีแค่สองวิธีอ่านกับไม่อ่านถ้าอ่านเรารับไม่ไหวก็ต้องไม่อ่านตอนแรกก็ยังอ่านอยู่ในฐานะคนทำธุรกิจเนี่ยทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดคือเราอ่านเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขในขณะเดียวกันพอเราอ่านเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขไอ้วัตถุดิบเนี้ยมันพังอ่ะมันแก้ไม่ได้อ่ะคือเราจะแก้ยังไงในเมื่อตัวตนเราเป็นแบบนี้เราไม่ได้ผลิตมันขึ้นมาเราดีไซน์มันไม่ได้เราไม่ได้มีทีมอันดีชลิศราเนี่ยหรอไหมเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าอ่านแล้วมันคอนสตรักตัวเองเพิ่มไม่ได้อ่ะไม่อ่านดีกว่าแต่ว่าอ้วนอ่ะเป็นคนดื้อคือต้องอ่านให้ถึงจุดที่อีกนิดนึงอ่ะรู้เลยว่าต้องหาหมอถึงจะหยุดแล้วก็มีคำพูดคำหนึ่งที่พี่ลูกพูดวันนั้นแล้วทำให้อุ่นหยุดอ่านเรารู้สึกว่าต้องหยุดอ่ะคือเขาพูดว่า you don't deserve this คนที่รักอยู่อ่ะไม่ deserve อันนี้ก็เหมือนกันอย่าลืมว่าคนที่รักเราในตอนเนี้ยก็ไม่สมควรที่จะต้องมารองรับความทุกข์แบบนี้ของเราเพราะว่าเขารักอยู่มาอย่างดีอ่ะก็เลยหยุดได้ค่ะว้าววันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยพี่กาจะคุยแต่เรื่องของความสุขที่อยู่ได้ทำในสิ่งที่เองอยากทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งอาจจะมีความสุขมากกว่าทำไดมอนด์เกรดหรือด้วยซ้ำไป นี่คือความฝันของเจ้าหญิงน้อยคนหนึ่ง ที่อยากเป็นเจ้าหญิงแหละชีวิตนี้และอยากร้องเพลงสร้างความสุขให้กับผู้คน แต่วันนี้พี่มาฟังกลายเป็นว่าสิ่งที่ทำให้อยู่มีความสุขที่สุดมันก็มีอีกด้านนึง ที่ทำให้อยู่ค้นพบเกี่ยวกับตัวเองแล้วมันก็มีความเศร้าผสมอยู่เนาะพี่อยากชวนให้อุ่นหลับตาแล้วลองคิดตามสมมติวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเรา มีอะไรที่อุ่นชนิสราในวันที่กำลังจะจากโลกนี้ไป อยากจะบอกอะไรกับตัวเองอยากจะบอกว่า you're welcome อุ่นว่าอุ่นใช้ชีวิตถึงแม้จะต้องถูกนะพี่วุฒิอุ่นว่าอุ่นไม่เคยถอยเลยถึงแม้ที่อุ่นจะต้องไปเผชิญกับความเจ็บปวดแล้วอุ่นรู้ว่ามันจะเจ็บปวดขึ้นอีกบ้างอะ
อุ่นอ่ะมองชีวิตตัวเองเป็นชัตเตอร์หนังสือตลอดเลยมันเป็นหนังสือที่สมมติวันหนึ่งอุ่นตายแล้วอุ่นทิ้งหนังสือเล่มนี้เอาไว้อ่ะวิญญาณอุ่นจะต้องมีความสุขมากอ่ะเพราะอุ่นจะมองกลับมาแล้วอุ่นจะเห็นวิถีของความจริงที่เราไม่หนีเลยอ่ะอุ่นเชื่อว่าไอ้ความเจ็บปวดบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมีเหตุและผลของมันเนาะแล้วก็ต่อให้มันจะเป็นความเจ็บปวดอ่ะอุ่นว่ามันเป็นการเติบโตที่ทำให้ในทุกๆวันในการใช้ชีวิตของอุ่นอ่ะมีความสุขขึ้นเรื่อยๆอ่ะพอถ้าอุ่นไม่ยอมไปแตะมันหรืออุ่นไม่ยอมไปเข้าใจมันหรืออุ่นไม่ยอมไปสะกิดแผลตัวเองอ่ะอุ่นก็จะอยู่แบบนั้นอ่ะอุ่นก็จะอยู่แบบเปือกๆที่อุ่นอยู่อ่ะโอ้ยอุ่นต้องขอบคุณเธอแม่น้องจริงๆเลยนะอุ่นเพิ่งมารู้เองอ่ะว่าถึงแม้อุ่นจะดูเป็นเหมือนแก้วที่เปราะมากๆอ่ะแต่เด็กในทีมทุกคนอุ่นคือแบบว่า no you're not glasses แบบ you're diamond that's why you're still here ต่อให้มันจะถูกทุบอุ่นว่าอุ่นไม่ถอยอ่ะแล้วอุ่นก็รู้สึกได้ว่าอุ่นจะใจดีกับทุกๆประสบการณ์แล้วอุ่นจะคือจริงๆอ่ะเราจะใจร้ายกับตัวเองแล้วก็คนอื่นได้เยอะมากเลยพี่วุฒิเอาง่ายๆนะสมมติว่าเวลามีดราม่าหรือว่าเวลามีอะไรอ่ะอุ่นพยายามมากๆในทุกๆวันที่จะไม่กลายเป็นคนใจร้ายอ่ะจะไม่กลายเป็นคนใจร้ายกับทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นยากมากเลยนะบางอย่างที่อุ่นหายไปหรือว่าดูแบบไม่ตอบโต้อะไรเงี้ยอุ่นเข้าใจนะว่าบางทีมันจะดูเหมือนคนแพ้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆสุดท้ายมันคือการที่เราเลือกที่จะใจดีกับตัวเองแล้วก็เลือกที่จะไม่ต่อไฟแล้วอะพี่ขอถามหน่อยสิได้สิเมื่อไหร่ที่อุ่นจะอนุญาตให้อุ่นรักตัวอุ่นเองเมื่อวานเลยเ มื่อวานเลยว้าวแต่ก่อนไม่เข้าใจว่าคำว่ารักตัวเองแปลว่าอะไรจนกระทั่งค้นพบเมื่อวานว่าการรักตัวเองคือการรู้ว่าอะไรจะเข้ามาเป็นท็อกซิกในชีวิตเราแล้วก็ไม่รับมัน no matter what ต่อให้อยากจะอธิบายตัวเองขนาดไหนต่อให้อยากจะดูเป็นคนที่ถูกรักขนาดไหนอันนั้นคือไม่ใช่อ่ะอันนั้นคือต้องการให้คนอื่นมารักเราแต่การรักตัวเองจริงๆอ่ะคือรู้อยู่แล้วว่าจะเจ็บอ่ะไม่ทำแค่นั้นเราเฮอร์ไมโอน้องเป็นสิ่งเดียวที่สอนอุ่นเรื่องนี้ได้เพราะอุ่นไม่ต้องรับผิดชอบใครอุ่นทำธุรกิจอุ่นต้องรับผิดชอบลูกค้าพี่ดีเพราะว่าเขาจ่ายเงินมาให้เราต้องรับผิดชอบแต่เฮอร์ไมโอน้องอุ่นไม่ต้องรับผิดชอบใครอุ่นต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้พี่แนะนำว่าควรจะมีบทเรียนอีกเพราะนี้เป็นแค่ chapter แรกพี่ว่าควรจะต้องออกซิงเกิลอีกอุ่นว่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเรา respect ตัวเองมากขึ้นเพราะฉันอุ่นชะลอตัวเองเป็นแล้วพี่ว่าโอ้โหมาสจัดมากเลยเวลามีคนถามว่าเมื่อไหร่จอกซิงเกิล2อุ่นก็บอกว่าเมื่อตอนที่อุ่นมีความสุขที่จะทำมันเหมือนดารามากที่มันมีความสุขมากเลยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยที่ต้องรับผิดชอบคนอื่นพี่ขอแนะนำว่าครั้งต่อไปอยู่ก็ลองวางแบบที่อยู่เคยเข้าใจผู้คนอย่างบางคนก็วางแล้วก็ช่างแม่งแล้วก็เอ้ยมันจะทำในท่านั้นโอ้และสุดท้ายนะคนที่รักคุณชื่นชอบคุณและติดตามคุณเพราะว่าเขารักในสิ่งที่อยู่เป็นอีเวนเขาก็รักในน้ำตาของอยู่เขารักทุกอย่างที่เป็นตัวอยู่ดังนั้นอยู่ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องคิดอีกแล้วชีวิตที่เหลืออยู่คือให้เวลากับการได้มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองในทุกมิติแข็งแกร่งเปราะบางภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นฉันรู้ฉันไม่รู้ whatever ทั้งหมดคืออุ่นชนิสราที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่บอกว่าตอนนี้ในวัย30อยู่เห็นตรงนี้แล้ว40อยู่อาจจะเจออะไรที่สนุกกว่านี้อีกก็ได้เป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นอะไรที่แบบน้ำตาจะเยอะกว่านี้อีกก็ได้ who knows แต่ความสุขคืออยู่ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วอยู่ไม่มีวันหมดพลังจริงอ๋อใช่ใช่พี่ขอเป็นกำลังใจให้เพราะว่าอยู่มีวันนี้ได้เพราะ3พยางค์ energy oh yeah ของพยางค์ไทยคือพลังแต่ในที่คนเรามีสิ่งนี้อยู่ในตัวนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรายังไปต่อได้พี่ขอบคุณที่มาร่วมทำรายการ the chapter เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เรารู้สึกมันให้ประโยชน์กับผู้คนเยอะมาก the chapter ก็สอนอุ่นเยอะเล่าให้พี่ฟังหน่อยประสบการณ์ใน The Chapter เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราได้เห็นอะไรบ้าง The Chapter มาพร้อมเพื่อนแม่น้องค่ะวิชา The Chapter เป็นอีกหนึ่งวิชาที่เต็มไปด้วย constructive comment ซึ่งอุ่นดีใจมากๆที่คนมองอุ่นพยายามจะมองอุ่นแล้วก็โมดอุ่นในฐานะพิธีกรซึ่งอุ่นเห็นเลยว่าหลายๆคนอะวางภาพธุรกิจอุ่นลงไปเลยอะแล้วก็คอมเมนต์อุ่นในฐานะพิธีกรอะซึ่งมันไม่ใช่คอมเมนต์ที่ดีทั้งหมดแต่มันคือ constructive commentมันเป็นกึ่งกลางระหว่างเฮอร์ไมโอน้องแล้วก็ธุรกิจสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่ได้พัฒนาตัวเอง มันเป็นการติเพื่อก่อใช่แล้วพอมันเป็นการติเพื่อก่ออ่ะรู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าเราเริ่มพูดแทรกน้อยลง
เราเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่จะสังเกตว่ามันก็จะมีอีกคอมเมนต์นึงที่เป็นสไตล์แบบเรื่องการแต่งตัวของอุ่นอะไรเงี้ยเปลี่ยนไม่ได้จริงเขาบอกเขาคอมเมนต์ว่าไงก็ประมาณว่าแบบว่าการแต่งตัวของเรามันไม่ให้เกียรติแขกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่ง The Chapter เนี่ยมีโกเพื่อที่จะส่งมอบเรื่องราวของคนคนหนึ่งอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเพื่อไปเปลี่ยนความคิดอะไรบางอย่างให้มันสบายมากขึ้นสำหรับอีกคนหนึ่งไม่ใช่ดีขึ้นเพราะว่าดีขึ้นกับแย่ลงเราตัดสินไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยทำให้เขารีแลกซ์ขึ้นกับชีวิตตัวเองเมื่อฟังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยคืออุ่นต้องทำให้คนที่มองตาอุ่นแล้วตอบคำถามอ่ะเขารีแลกซ์ก่อนซึ่งเวลาเขามองมาที่อุ่นแล้วเห็นอุ่นในชุดสบายอ่ะเขาสบายมากขึ้นที่จะตอบจริงๆถูกก็เลยบอกกองว่าเอางี้ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าคอนทราสต์มันเยอะไปซึ่งคอมเมนต์ดีมากตอนแรกก็คิดไม่ถึงเหมือนกันแต่มีคอมเมนต์มาบอกว่ารู้สึกว่าพิธีกรกับแขกเนี่ยแต่งตัวห่างกันเยอะมากก็เลยบอกว่าในเมื่อเราคิดว่าสิ่งนี้มันน่าจะช่วยทำให้แขกอ่ะดิลิเวอร์ได้ดีขึ้นก็บรีฟแขกไว้ก่อนว่าแต่งตัวสบายๆมาเลยก็กู๊ดสปอร์ตอ่ะไม่ต้องใส่ชุดราตรีมาใช่แล้วเวลาเราคุยกันคนดูก็จะได้สิ่งที่รายการเนี่ยต้องการที่จะออฟเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใน EP น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าแขกก็หลากหลายมิติแต่ที่แน่เราจะได้เห็นบทบาทหนึ่งของอูนซึ่งภูมิใจในตัวเขามากมาดูความตั้งใจของเขาในฐานะทำคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งในการดำเนินรายการด้วย Search the Chapter นะครับที่อยู่ในเพจ Woody แค่ Search the Chapter อูนเนี่ยแหละเดี๋ยวก็เจอ Chapter ขัดเกลาคุณยังไง Chapter ขัดเกลาอูนในฐานะการรับฟีดแบคที่เป็นconstructive comment แล้วก็คัดกรองมันกับอะไรที่ไม่ใช่ constructive comment เช่นด่ารูปร่างหน้าตาด่าคำหยาบอะไรเงี้ยอูรู้สึกแบบอุนแยกมันได้เลยแบบหลังจากที่ทำ The Chapter แป๊บเดียวก็รู้สึกว่าอ๋อแบบนี้ต้องใส่ใจแบบนี้ไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้อะไรเงี้ยค่ะถ้ามันไม่มี The Chapter ในขณะที่ทำ Hermel น้องอาจจะยากกว่านี้เพราะว่าอุนแยกไม่ออก The Chapter เนี่ยมันชัดมากเลยว่าอย่างเงี้ยคือเราพัฒนาตัวเองได้นะไม่อย่างนั้นเราก็จะตัดไปหมดเลยถูกไหมพี่วูดดี้เช่นก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องแคร์อย่างเงี้ยใช่ใช่แต่โลกใบนี้มันไม่แคร์ไม่ได้อะเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองทุกวันแล้วถ้าเราไม่ improve เลยอะต่อให้เราทำงานเก่งแค่ไหนเราจะไม่เหลือความภูมิใจในตัวเองเลยซึ่ง The Chapter ทำให้อุ่นยังรู้สึกได้ปรับแก่และพี่ดีใจที่คนที่ติดตาม The Chapter เขาก็เป็นกำลังใจให้กับคุณล่ะแล้วเขากลับมาดูการเดินหน้าของคุณในการทำ Chapter ใช่ไหมใช่ไหมน่ารักจังเลยเขามาดูเขามาดูคุณจริงๆนะเนี่ยเราแบบเหมือน EP แรกคือพูดซากเยอะมากเพราะว่าเราเป็นผู้ถูกถามมาตลอดอุ่นเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์มาตลอดจนวันนึงกลายเป็นผู้ถามอย่างเงี้ยเราบาลานซ์ไม่ได้อ่ะแต่พอมีคนดูแบบพิมพ์มาว่ามีการอย่างนี้นะแต่ว่าพูดแบบเป็น constructive อะ oh I'm so grateful คือคุณไม่ต้องพิมพ์มาเพื่อพัฒนาเราก็ได้แต่คุณทำมันน่ารักมากเลยน่ารักมากนะ community ของ The Chapter น่ารักมากจริงๆอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะหยุดคุยกันวันนี้คือการรักตัวเองไม่ใช่แค่การตัดออกแต่การรับเข้ามาด้วยพอมีเรื่องHermel น้องเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่อุ่นยอมรับว่าอุ่นอ่อนแออุ่นพิมพ์ไปในกลุ่มเลยในกลุ่มที่มีเด็กๆในทีมแล้วก็มีพี่แพ็กอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามานอนเป็นเพื่อนหน่อยจะทำกับข้าวให้กินแล้ววันนั้นเป็นวันแรกที่เข้าใจว่าคนเรามีความรักไปเพื่ออะไรเหมือนแต่ก่อนเวลาจะดึงใครเข้ามาฟังเรื่องแบบมาฟังเราร้องไห้เอาง่ายๆอ่ะเราต้องให้อะไรเขาคืนทันทีเช่นโอเคเดี๋ยววันนี้จะมีแบบจะพาไปเลี้ยงข้าวนู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยแต่ในวันนั้นอ่ะอุ่นแค่ให้เขามาเพื่ออุ่นเป็นผู้รับเลยอ่ะแบบกูไม่มีอะไรให้นะมาฟังกูร้องไห้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนแบบนั่งร้องไห้นั่งฟังแล้วก็นั่งตาแป้วแล้วก็ในโมเมนต์ที่เราโมโหเราเดือดเขาก็แค่นั่งฟังแล้วก็เดือดไปกับเราแล้วก็คาเมดดาวน์ไปกับเราเนี่ยเข้าไหมมันดีจังเลยเนาะแบบมันดีจังเลยอะชอบมุมนี้ของอุ่นจังเลยอ๋อยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะยูก็รู้ว่ารักอยู่หมด I know แต่วันนี้ที่ยูเป็นวันนี้ภูมิใจในตัวยูขอบคุณค่ะแล้วก็ตื่นเต้นว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปทุกอย่างดีเสมอจริงเราได้เรียนรู้เสมอตลอดเวลาและพวกเราก็คือมนุษย์ของการเรียนรู้จนตายจริงแล้วแต่เราว่าเราจะเรียนรู้แบบไหนแต่ละคนเรียนรู้ไม่เหมือนกันจริงนะวันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ของยูใช่ค่ะเฉพาะของยูนะครับใครที่รู้สึกว่าเป็นเหมือนกันก็เม้นมาหน่อยเพราะว่าเราสองคนชอบอ่านเม้นมากเม้นมาเยอะๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม thank you so much ขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดย B Vita วิตามินผมสูตรแพทย์ช่วยลดผมร่วงสร้างผมเกิดใหม่แก้ตรงจุดจากภายใน
ง่ายๆเพียงทานวันละ1 เม็ดให้ความมั่นใจกลับคืนมาสั่งซื้อได้ที่ LINE @ bvita